สวัสดีพี่น้องปองปายจ้าอาต่อยกับห้างหายจากการกินโชว์ไปนั่นเนาะจ้ามือนี่ถือว่ามากินลูกมะเดื่อฝรั่งเนาะจ้าเนาะบักเดือนนั่นแหละจ้าหรือลูกฟิตภาษาเยอรมันกับไฟให้เก่นหรือไฟให้เก่นเนาะเชิญวิธีกินตัวยากเล่นเพื่อนจ้าปาดขวดมันออกก็ว่าขวดมันสีเหนียวนิดนิดจ้าแล้วต่อที่ปลาที่เบิ้งจ้าเบิ้งเหนือข้างในเขาสีเขาเจลี่มากๆเลยจะกินเขาหอมเหมือนกินเจลี่เลยจ้าบอกแล้วก็น้ำลายไหลเฮาสิปอกเปลือกก็ได้หรือว่าปอกก็ได้จ้ะแต่เอาตัวอยากสิปอกเปลือกกินเพราะว่าเฮาซื้อเข้ามาทั้งที่ล่างเราจ้ะกระย่านเนาะเขาฉีดยาเขาฉีดหยังมาแต่ผู้ใดปลูกเองอยู่สวนสามารถกินทั้งเปลือกได้เลยจ้ะนี่เสียงหยำนี่ก็กุ๊บกุ๊บกุ๊บแซ่บจ้ะตรวจเบิ่งก่อนว่ามันมีหมดมีแมลงบ่ต่อยซื้อมากลูกละ33เซนตกลูกละ12บาทจ้ะเปลือกแกะออกง่ายง่ายจ้ะติดอยู่หน่อยนึงบ่เป็นหยังหวานจังเพื่อนหวานทำมาถึงมีรสเปรี้ยวบ่นิดนึงมีรสเปรี้ยวนิดนึงเสียงเลยก็นี่บอกแล้วปาดเกินเบอร์เกินเหมือนงามงามสีข้างในเขาออกสีส้มเราตัดสีกินทั้งเปลือกให้เบิ้งได้จ้ะเด้อตรวจเบิ้งก็มีแมลงบ่มันมีจักกินได้กินไปก็ยันช่วงนี้บ่ค่อยงามบ่กินควรเขาสิเหนียว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 นิดนึงกินได้ทั้งเปลือกแต่เดี๋ยวตาจะกินทั้งเปลือกไอ้เบิ้งจ้ะมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยจ้ะมีหวานหอมกินเจลลี่เจลลี่เนาะดีต่อสุขภาพแต่พอได้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในเลือดเนาะมีวิตามินซีสูงมากเลยจ้ะมีแคลเซียมเยอะมันยังบ่ค่อยง่อมปอกงาต่อยมากินสีเขียวหลายกว่าสีออกสีดำแนวนี่จ้ะก็ได้ต้นเสียต่อยไปแอบเบิ่งไว้บาง2เดือนที่แล้วมันเป็นสีเขียวน่าจะพอได้มาเก็บไปเบิดบุ๊กส
ลูกสีเขียวกินเม็ดเขาสิบอกกรุบกรุบหน้าเนี่ยต่อต่อมากินสีเขียวเขาสิหวานน้ำผึ้งรู้จักข้างในเขาจะออกสีเหลืองลูกสีเขียวนะผมเปรี้ยวนิดนิดแซ่บลูกเดียวเดี๋ยวเราไปเดินนะตัดมะกุ้ยนิดนึงเพื่อนขึ้นห้าเป็นเพื่อนจ่าช่วงนี้เอาต่อยกับลูกภาพบอดีเนาะจุดเอาต่อยบอคอยได้ลงคลิปแล้วคลิปจะเอาต่อยเอาลงคือเป็นคลิปที่เอาต่อยถ่ายไปบ้างที่เดือนที่แล้วจ่าเพื่อนเป็นคลิปที่คุณลุงลงสวนหรือคลิปเอาต่อยไปเก็บพักคลิปพ่อขอต้มนะจ่าเนาะแต่คลิปใหม่นี่เอาต่อยถ่ายคลิปใหม่ปัจจุบันที่เพิ่งสิโพสไปเมื่อวังบดจักวันนี่จากคลิปที่อาต้อยกินหมูกระทะกับลูกๆอันนี้เป็นคลิปใหม่จากที่อาต้อยทายนะเพราะว่าสุขภาพอาต้อยเริ่มดีขึ้นแล้วจากตอนต้อยก็มีปัญหาหลายอย่างแต่เพื่อนๆจ้าแต่ที่ปัญหาทั้งเมืองไทยเนาะมีปัญหาสุขภาพอาต้อยเองอีกแล้วก็ปัญหาคุณลุงอีกเพราะว่าช่วงที่คุณลุงป่วยหนักเพื่อนๆก็อาจจะได้รับข่าวกันแล้วนะเพราะอาต้อยก็ค่อยอัปเดตอาการคุณลุงให้เบิ่งอยู่ช่วงนี้คุณลุงก็ดีขึ้นจากอาการดีขึ้นแต่ว่าอาต้อยมันเป็นความเครียดสะสมเนื่องเพื่อนสุขภาพอาต้อยก็บ่ดีช่วงนี้แต่น้ำหนักอาต้อยลดไปจากเดิม10กิโล10 11กิโลเพราะว่าปีที่แล้วนะอาต้อยจำได้เลยวันปีที่เราถึงต้นปีเนาะน้ำหนักอาต้อย69กิโลจากตอนนี้ลดเหลือ58กิโลเองจ้ะเพราะน้ำหนักอาต้อยมันลงเองเนาะล่ะกะเป็นเพราะอาต้อยเฮ็ดยังก็เอิ้น IF บ่ฮะปีอาต้อยสิบ่กินข้าวย่ำแรงจ้ะว่าย่ำแรงเด้อาต้อยกินข้าวเช้ากลางเว้นแรงกินคือการตัวย่ำแรงเนี่ยอาต้อยสิกินข้าวบ่อยเกิน6โมงแรงจ้ะพอกินอาหารแรงเสร็จอาต้อยก็สิปล่อยเว้นไปเลย14ชั่วโมงย่ำแรงอาต้อยสิบ่กินหยังจ้ะปกติสิบ่หิวถ้าหิวอาต้อยก็สิกินเป็นผลไม้นิดๆจ้ะอาต้อยก็ดัดสันดานเจ้าของนําเพราะว่าอาต้อยสมัยก่อนมักกินของย่ำดึกกินโชว์เนี่ยอาต้อยสิกินช่วง 2:00 น 3:00 นทั้งเทื่อนะพอกินดึกแล้วไขมันในเลือดอาต้อยหลายเพื่อนๆไขมันเยอะอาต้อยก็ย่านความดันสิมาเนาะก็เลยต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาต้อยก็อาจจะบ่ได้กินโชว์เพื่อนๆดูแต่อาต้อยก็สิพยายามเพื่อนๆจ้ามือนี่ก็มาส่วนเพื่อนๆคุยแต่ยาวเลยเดี๋ยวให้อาต้อยสุขภาพดีกว่านี้อาต้อยสิมากินโชว์คือเก่าแต่อาจสิหลีกเลี่ยงเป็นพวกอาหารเป็นไขมันด้วยจ้ะเพราะว่าอาต้อยต้องรออาทิตย์หน้าอาต้อยไปตรวจก่อนว่าระบบไขมันน้ำตาลอาต้อยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติบ่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือเก่าอาต้อยก็สิมากินโชว์เพื่อนๆจากกะสิมีคนเฮามันก็อดบ่ได้หรอกจ้ะเนื้อสัตว์เนาะเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าไขมันนี่อาต้อยต้องตัดออกไปนิดนึงจ้ะเฮาก็ต้องดูแลสุขภาพนะเพราะเฮาก็อายุเยอะแล้วอาต้อยก็สิ60แล้วเนาะกินอาหารตามใจเจ้าของมันบ่ได้แล้วก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้อาต้อยก็ขอบคุณนะจ้ะเพื่อนๆผู้ใดที่ยังบ่ลืมอาต้อยที่เข้ามาเบิ่งอาต้อยเดี๋ยวอาต้อยก็สิพยายามแล่นหาเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนนะเพราะว่าสุขภาพอาต้อยเริ่มดีขึ้นนิดๆแต่ว่าทางใจอาต้อยยังบ่ดีปานใดแต่อาต้อยก็สิพยายามเต็มที่เด้อเพื่อนๆไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า